เดือดจัดซัดเต็ม HIJACK นรกเหนือน่านฟ้าหนังแอคชั่นชั้นเยี่ยมจากโซนี่พิกเจอร์บันเทิงวันที่3กันยายน2567 18นาฬิกา42นาทีเดือดจัดซัดเต็มฮาจองอูยอจินกูพาคนดูลุ้นระทึกกลางเวหาใน HIJACK นรกเหนือน่านฟ้างานหนังแอคชั่นชั้นเยี่ยมจากโซนี่พิกเจอร์งานภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันที่ทั้งเดือดทั้งระห่ำแบบทำถึงขั้นเกินเรื่องล่าสุดจากโซนี่พิกเจอร์ไทยแลนด์ค่ายหนังคุณภาพซึ่งได้จัดงานพรีเมียร์ SCREENING HIJACK นรกเหนือน่านฟ้าไปเมื่อวันจันทร์ที่วันที่2กันยายน2567ที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์สยามพารากอนคุณดุจดาวพรหมโมบลผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดโซนี่พิกเจอร์สเอนเตอร์เทนเมนต์ประเทศไทยได้ต้อนรับและร่วมถ่ายภาพกับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและแฟนๆคอหนังแอคชั่นตัวจริงเสียงจริงอาทิต้อมารุตสาโรวาทผู้จัดผู้กำกับการฟลุกศิครินทร์ผลยงนักแสดงสจ๊วตหนุ่มการบินไทยป้อปุญญพัฒน์ถนอมกุลและอื่นๆสำหรับ HIJACK นรกเหนือน่านฟ้าเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณสนามบินซกโชประเทศเกาหลีใต้เมื่อนักบินหนุ่มเทอินฮาจองอูและกัปตันกยูชิกซองดงอินมีภารกิจต้องนำเครื่องบินพร้อมผู้โดยสารฝั่งตะวันตกของกรุงโซโดยมีแอร์โฮสเตสสาวอกซุนแชซูบินเป็นพนักงานต้อนรับแต่เมื่อเครื่องเทคออฟได้ไม่นานความโกลาหลก็เกิดขึ้นเมื่อยงแดยอจินกูจี้เครื่องบินขู่วางระเบิดและตรงเข้าไปบังคับให้นักบินเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้เครื่องบินโดยสารมุ่งไปลงจอดที่เกาหลีเหนือนี่คือภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์สุดระทึกเรื่องราวการปล้นเครื่องบินอย่างอุกอาจที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะน่านฟ้าเกาหลีใต้ทุกคนต้องเสี่ยงชีวิตและเอาตัวรอดบนสถานการณ์คับขันที่มีชีวิตผู้โดยสารเต็มลำเป็นเดิมพันเมื่อถึงเวลาทุกท่านก็ได้ไปร่วมชมร่วมพิสูจน์พร้อมลุ้นถึงจุดสิ้นสุดของวิกฤตครั้งนี้ร่วมกัน HIJACKนรกเหนือน่านฟ้าวันที่5กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั้งประเทศ สว.นันทนาชี้ประเทศเดินหน้าลำบากหลัง11รัฐมนตรีมีชนักติดหลังชงลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่2กันยายน2567 12นาฬิกา49นาทีนันทนามองเป็นเรื่องลำบากหลัง11ว่าที่รัฐมนตรีมีชนักติดหลังชี้ต้องลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์การเมืองยุบพรรคล้นเกินจนเบียดบังนิติบัญญัติบริหารโอดถ้าใช้จริยธรรมตัดสินคงต้องฟูมฟักตั้งแต่เกิดเมื่อวันที่2กันยายน2567ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ให้สัมภาษณ์ถึงอดีตสว.ตั้งข้อสังเกตว่าที่รัฐมนตรี11คนอาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเนื่องจากคดีติดอยู่ในองค์กรอิสระว่าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพราะตั้งพลาดเพียงคนเดียวอาจหมายถึงผู้ที่แต่งตั้งจะต้องพ้นจากตำแหน่งตนเห็นว่าตรงนี้เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเพราะองค์กรอิสระมีอำนาจกว้างขวางและอำนาจล้นเกินฝ่ายบริหารสามารถปลดผู้นำสูงสุดของรัฐบาลได้รวมถึงยังล้นเกินมาถึงฝ่ายนิติบัญญัติสามารถยุบพรรคการเมืองได้ดังนั้นทางแก้คือการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้จำกัดขอบเขตขององค์กรอิสระเพื่อไม่ให้มีอำนาจล้นเกินและยึดหลักการคานอำนาจระหว่างกันการคานและถ่วงดุลอำนาจกันและกันส่วนบทบัญญัติในขณะนี้ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ใช่หรือไม่นางสาวนันทนาระบุว่าเป็นเรื่องลำบากเพราะเรื่องจริยธรรม
เป็นการตรวจสอบบุคคลในสาขาอาชีพของตัวเองซึ่งโทษจะเป็นไปอย่างเหมาะสมแต่โทษผิดจริยธรรมร้ายแรงที่ถึงขั้นตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตตามรัฐธรรมนูญหรือเรียกว่าใบดำนั้นตนยังสงสัยว่าได้สัดส่วนกับความผิดหรือสิ่งที่ถูกตีความว่าเป็นจริยธรรมที่ผิดพลาดไปหรือไม่จึงเห็นว่าควรต้องหันกลับมาทบทวนโดยเฉพาะเรื่องโทษให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมเมื่อถามว่าดีหรือไม่ที่ในครั้งนี้จะทำให้การตรวจสอบผู้ที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเข้มข้นขึ้นนางสาวนันทนากล่าวว่าความจริงเรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราก็อยากได้คนที่มีประวัติที่สะอาดซื่อสัตย์สุจริตพร้อมๆกับคุณสมบัติด้านอื่นเช่นความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านต่างๆแต่ไม่ใช่การตรวจสอบภูมิหลังแล้วนำมาเป็นดัชนีชี้วัดเพียงตัวเดียวในการขึ้นดำรงตำแหน่งถ้าเป็นเช่นนี้หมายความว่าคนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งคงต้องฟูมฟักกันตั้งแต่เกิดคุณสมบัติไม่ด่างพร้อยหรือมีอะไรเสียหายซึ่งการวินิจฉัยแบบนี้และบทลงโทษถือว่าไม่ได้สัดส่วนไม่ควรย้อนพฤติกรรมในอดีตมาชี้ว่ามีพฤติกรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงดังนั้นควรต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและได้สัดส่วนแต่ยอมรับว่าควรต้องมีบทบัญญัติจริยธรรมจะบอกว่าไม่สนใจเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไม่ควรตรวจสอบการเฉพาะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเมื่อถามว่าอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยและกรณีนายพิชิตชื่นบานถือว่าเล็กน้อยหรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่ากรณีนายพิชิตเป็นตัวอย่างหนึ่งที่หัวหน้ารัฐบาลมองว่าอาจจะไม่ร้ายแรงที่จะตั้งเข้ามาได้หรือกรณีของนักการเมืองอีกหลายคนที่ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่ทำมาในอดีตและไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งที่ทำในปัจจุบันตนคิดว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับโทษนั้นถล่มกามินหลังแน็กลั่นแยกย้ายเผยข้อมูลฝ่ายหญิงแจงทุกปมมีแฟนตั้งครรภ์เอเจนซี่บันเทิงวันที่3กันยายน2567 14:19 น.ทัวร์ถล่มเดือดกามินหลังแน็กประกาศแยกย้ายเผยข้อมูลฝั่งฝ่ายหญิงแจงทุกปมทั้งมีแฟนอยู่ที่เกาหลีตั้งครรภ์กลับเกาหลีก็ซื้อรถสปอร์ตหรูๆใช้เรื่องเอเจนซี่หลังจากกรณีแน็กชาลีออกมาประกาศแยกย้ายกามินเน็ตไอดอลสาวเกาหลีไม่ได้คุยกันมากว่า2อาทิตย์แล้วรับเสียใจกว่าแฟนคลับเป็นร้อยเท่าจากนี้จะไม่ออกมารับผิดแทนอีกแล้วอ่านข่าวแน็กชาลีประกาศแยกย้ายกามินลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนฝากคนด่ายับปรากฏงานนี้เกิดดราม่าถล่มเดือดกามินอย่างหนักทั้งเรื่องว่ามีแฟนอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วต่างๆนานาโดยในอินสตาแกรมกามินโพสต์ล่าสุดที่สาวกามินลงคลิปเต้นสนุกสนานเจอคอมเมนต์ฟาดเดือดร้อนแรงผลพวงดราม่าของคนที่ไม่พอใจอาทิเมืองหลอกไอ้หมีทำไมขอเลิกติดตามคุณนะคะคุณไม่ได้รักชาลีของเราแบบจริงใจเธอแฮปปี้มีความสุขอยู่บนความทุกข์ของชาลีกัดแขนนัวเนียยังกระรักกันมากนี่คือการแสดงเหรอนี้คือการสตอระดับโลกเลยนะโพสต์ที่เคยปักหมุดลงไปอยู่ข้างล่างตามการเวลา7เดือนที่ผ่านมาชาลีใช้ใจจริงๆเฮ้ออสงสารชาลีกับครอบครัวและทีมงานเป็นต้นขณะที่อีกมุมก็ปกป้องกามินอาทิพากันมารุมด่าสาปแช่งเขาให้เกียรติครอบครัวพ่อแม่เขาด้วยมันน่าอายมากนะพากันมาทำแบบนี้ใครผิดอะไรก็ไม่ควรมาทำแบบนี้ช่วยมีความเป็นคนด้วยสู้ๆนะเราไม่ตามกระแสใครทั้งนั้นสำหรับใครที่มาเม้นด่ากามินเพราะสิ่งที่ได้ยินมาเมื่อคืนให้กลับไปฟังใหม่พลแอดเรื่องมันคือเรื่องงานพูดถึงเรื่องงานเขาไม่พูดอะไรเกี่ยวกับกามินหลอกอะไรเลยนะเขาแค่มีปัญหากันเรื่องงานเขาไม่ได้บอกสักคำว่าเลเออกันอย่างไรก็ตามล่าสุดในโซเชียลมีข้อมูลจากแฟนๆที่มีการนำมาแชร์กันเป็นคลิปเสียงพร้อมทั้งระบุว่ากามินฝากมาชี้แจงในบางประเด็นโดยเผยว่าตอนนี้ดราม่าลงกามินเยอะเลยแต่ได้รับอนุญาตจากน้องแล้วที่จะนำคำตอบ
ข้อเท็จจริงของน้องในส่วนของประเด็นที่ทำให้เกิดดราม่าเข้าใจผิดบานปลายเรื่องแรกเรื่องเอเจนซี่ PL ที่มาเปิดในไทยแล้วบอกการ์มินมีผลประโยชน์ด้วยนั้นอาจเป็นความสัมพันธ์ของ CEOของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยซึ่งตอนจะมาเปิดในไทยน้องไม่เคยรู้ข่าวด้วยซ้ำว่าจะมาเปิดในไทย2เรื่องตั้งครรภ์บอกว่าน้องตั้งครรภ์กับใครก่อนผู้ชายที่เขาคุยด้วยที่เกาหลีมี2คนเท่านั้นคือพ่อและพี่ชาย3มีแฟนที่เกาหลีแล้วให้ย้อนกลับไปดูคำตอบข้อ2 4กลับเกาหลีเอาของคนอื่นติดมือไปด้วยการ์มินบอกว่าเอาแต่ของขวัญ FC และสินค้าที่ได้รับจากการซื้อขายในไลฟ์สดอีกคำถามกลับเกาหลีก็ซื้อรถสปอร์ตหรูๆใช้ซื้อบ้านการ์มินยังใช้รถมือสองอยู่เลยซื้อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเป้าหมายของน้องคือซื้อรถดีๆกว่ามือสองและซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ทุกวันนี้น้องยังอยู่บ้านหลังปัจจุบันน้องบอกว่างานอดิเรกคือชอบขับรถตอนนี้เขาใช้เงินอย่างประหยัดมากเพราะเป้าหมายคือต้องการซื้อบ้านให้พ่อแม่และเพื่ออนาคตตัวเองงานนี้ก็ยังไม่วายดราม่าต่อเนื่องไม่พอใจการ์มินอยู่ดียังมีอะไรเชื่อได้อีกพร้อมตั้งคำถามทำไมไม่คุยกับแน็กชาลีบ้างก็บอกให้การ์มินมาชี้แจงเองดีกว่าเป็นต้น